สวัสดีครับรายการ DBL Talk ประจำวันนี้จะเป็นฟุตบอลพรีวิววิกแมตช์ในรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับนะครับเชลซีพบกับอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้เวอร์ชันฟุตบอลถ้วยนะครับระหว่างสองทีมดังจากกรุงลอนดอนที่เพิ่งทำผลงานได้น่าผิดหวังในฟุตบอล FA ครับรอบ3ที่ผ่านมาครับเชลซีเจ้าบ้านก็เพิ่งจะไปเยือนนอริชแล้วก็ได้แค่เสมอ0ประตูต่อ0ครับโดยหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับนัดนี้ก็น่าจะกลับมาใช้ผู้เล่นตัวจริงนะครับแน่ๆก็คือเอเดนอาซาอัลบาโรโมราต้าเอ็นโกโลกองเต้เซซ่าอัตติโกต้ารวมไปถึงเชสฟอร์บิกาสเนี่ยน่าจะได้คืนสนามตัวจริงทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับในขณะที่ตำแหน่งอื่นก็พร้อมเช่นกันครับผู้สาวประตูทีโบกูตัวนะครับมีมาร์กอสอลอนโซวิกเตอร์โมเซสแกรี่เคฮิลพร้อมที่จะลงต่อเนื่องมาจากในเกมเฟเฟคับนะครับก็ดูแล้วคงใช้ชุดดีที่สุดครับเพราะว่าเป็นอีกไม่กี่ก้าวเท่านั้นก็จะเข้าถึงในรอบชิงชนะเลิศแล้วซึ่งจะแข่งกันที่สนามเวมบลีย์ครับเชลซีได้ลงเล่นเป็นเจ้าบ้านก่อนที่จะไปเยือนในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเหมือนกันครับเพราะว่าสามารถลุ้นไทยชนะไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปลุ้นกันต่อนั้นที่2เพียงแต่ว่าสถิติการเจอกันในฤดูกาลนี้ทั้งหมด3เกมคือใน Community Shield และในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็น่าเป็นห่วงสำหรับกองเชียร์เชลซีที่พวกเขาไม่ชนะอาร์เซนอลเลยนะครับใน Community Shield เนี่ยเสมอกันในเวลาก่อนที่จะแพ้จุดโทษในขณะที่เกมลีกเย่าเยือนก็เจ้าทั้งหมดเช่นกันนะครับก็เสมอกันที่แซมเบอร์บิด 0-0 แล้วก็ล่าสุดที่เอมิเรตส์สเตเดียมครับก็เจ้ากันไปสุดมัน2-2ครับโดยอาร์เซนอลตีเสมอในช่วงเวลาบาดเจ็บอย่างที่ทราบกันครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปอีกใน FA ครับนัดชิงชนะเลิศกันที่แล้วอาร์เซนอลก็เป็นฝ่ายชนะนะครับก็สถิติและดูรวมแล้วทีมปืนใหญ่ได้เปรียบครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าจำแย่น่าเป็นห่วงจริงครับโดยเฉพาะสภาพจิตใจหลังจากที่ทีมปืนใหญ่ของอาร์เซนอลเนี่ยตกรอบ3 FA ครับด้วยน้ำมือนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าแชมป์เก่าจะต้องจบเส้นทางไว้เพียงแค่เกมแรกเท่านั้นนะครับในเกมดังกล่าวเนี่ยอาร์เซนอลเปลี่ยนผู้เล่นไปแบบสำรองยกชุดเลยนะครับนัดนี้จำเป็นที่ต้องขนชุดใหญ่ลงสนามนะครับเพราะว่าก็คือเป็นโอกาสที่จะไขว่คว้าความสำเร็จแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมานะครับโดยเร็วอาร์เซนอลในลีกก็อยู่ในอันดับที่6นะครับเรื่องเป้าหมายท็อป4ก็ยังยากเลยครับเรื่องลุ้นแชมป์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้FA ครับตกรอบไปแล้วยูโรปาลีกก็อยู่อีกไกลตัวนะครับอาร์เซนอลกำลังกดดันอย่างหนักครับต้องเร่งทำผลงานกลับมาให้แฟนบอลเชื่อมั่นให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกุนซือชาวฝรั่งเศสจะหมดสิทธิ์คุมทีมข้างสนามเป็นเกมที่2จากทั้งหมด3แมตช์ที่ติดโทษแบนนะครับข้อหาที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้ตัดสินในเกมที่พวกเขาเสมอเวสต์บรอมวิชแล้วเสียจุดโทษแบบน่ากังขานเองนะครับก็ในประเด็นจุดโทษเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าทีมปืนใหญ่เนี่ยเสียจุดโทษมา3เกมติดต่อกันแล้ว3เกมติดต่อกันโดยทั้งหมด4ลูกนะครับแม้ว่าบางช็อตเนี่ยจะค่อนข้างน่ากังขาแต่ว่ามันก็น่าสงสัยครับว่าเกมรับของพวกเขาเล่นกันยังไงให้ปล่อยผ่านเป็นอย่างนี้ไปได้นะครับก็ตามสถิติแล้วทีมปืนใหญ่ดีกว่าแต่ว่าสภาพจิตใจสภาพทีมในตอนนี้เชลซีดูจะเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับก็ต้องมาติดตามดูกันในสนามว่าการแข่งขันนัดแรกจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปเตะกันยก2ที่เอเมเรตส์สเตเดียมครับWe'll be right back.